ิ้วนะครับของหูแหนบเนี่ยทั้งหน้าแล้วก็หลังแต่ถ้าเป็นไอตัวแหนบใต้เผาเนี่ยมันจะให้ความนุ่มนวลมากกว่าแต่ทีนี้พวกที่เขาอยู่แหนบเหนือเผาทั้งหลายเนี่ยเขาก็ฉลาดพอเขาไม่วางเผาไว้ตรงกลางเซนเตอร์เขาวางไว้ที่กลางปั๊บเนี่ยการกระทำเนี่ยแรงกระทำที่เกิดขึ้นมันก็จะส่งผลทั้งคู่นะฮะทั้งคู่เขาก็เลยเอามาทางเยื้องมาทางด้านหน้าให้ด้านหลังทำงานอยู่ต่างฝ่ายเดียวมันก็เกิดความนิ่มนวลทั้งที่รถมันก็มีทั้งช็อคแอบซับเบอร์แล้วก็แหนบอย่างเดียวไม่มีสปริงสักหน่อยทำไมมันให้ความนุ่มนวลได้ก็เพราะอะไรเพราะหลังเป็นตัวทำหน้าที่อย่างเดียวตัวหน้าจะเป็นตัวยึดเฉยๆครับอันนี้คือเหตุผลของเขาครับอ๋อครับครับขอบคุณมากครับครับค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นคำถามที่อยากจะเห็นนะคะที่ในส่วนของรถนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ SMSเลยนะคะ Mazda Protege ค่ะเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์เข้าเกียร์ออกตัว P หรือว่า R พวงมาลัยจะสั่นนะคะแล้วก็เครื่องสั่นมากด้วยแต่พอออกตัวแล้วไม่สั่นเวลาจอดเข้าเกียร์ P หรือว่า R เครื่องพวงมาลัยก็จะไม่สั่นปัญหานี้ก็คือว่าเวลาที่เราเข้ามาเอาเป็นว่าเข้าเกียร์จากตำแหน่งพาร์คหรือตำแหน่งจอดเนี่ยมาที่ตำแหน่งจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามเนี่ยด้วยเหตุผลเพราะว่าเป็นปัญหาอยู่ที่ระบบเกียร์เช่นน้ำมันเกียร์ของเราเนี่ยอาจจะอุดตันระบบภายในทางเดินของน้ำมันเกียร์นะครับเกิดการอุดตันเกิดขึ้นสกปรกหรือว่าพร่องก็คือปริมาณของน้ำมันเกียร์มีไม่เพียงพอในการที่จะวิ่งเข้าไปในช่องทางเดินที่จะไปผลักดันหรือว่ามีเพรสเชอร์ในการที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์มันก็เลยทำให้รอบเครื่องยนต์ฉุดรอบเครื่องยนต์ให้ต่ำลงแล้วทำท่าจะสั่นในที่นี้ก็คือว่ามันจะดับนั่นแหละมันถึงได้สั่นฉะนั้นอันดับแรกที่สุดนะครับไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนนะครับว่าดูน้ำมันเกียร์เราพร่องไปไหมน้ำมันเกียร์ของเราสกปรกไหมแล้วถึงค่อยมาดูอีกทีว่าอาการตรงนี้มันหายไปหรือเปล่าถ้ายังไม่หายควรทำอีกนะครับก็คือในระยะในการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยเอาถ้าว่าตีซะว่าประมาณ2สัปดาห์หรือประมาณสัก3สัปดาห์ก็ได้ครับจากที่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ฮะก็มาเปลี่ยนถ่ายอีกครั้งหนึ่งนี่คือในกรณีที่ยังไม่หายนะคะถ้าเปลี่ยนครั้งแรกแล้วนะคะเพราะว่าลักษณะนี้คือลักษณะที่พอมีการขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานั้นขึ้นครับค่ะขอคำแนะนำครับ Volkswagen Corrado G60 รุ่นนี้น่าใช้ไหมครับโอ้ผมบอกได้เลยว่าในลำพังต้องบอกว่าลำพังของFolk เต่าอ่ะค่ะโฟกหลังสงครามโลกอ่ะนะครับเพราะว่าแล้วก็มาโฟกกอล์ฟนะแล้วก็จะมามีพาสซาร์ดมีเวนโต้อะไรพวกเนี้ยมันยังพอหาค่ะอะไรและชิ้นส่วนได้แต่ของคุณนี่เล่นตัวโคโลราโดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัว G60 เนี่ยมันเป็นแบบ3ประตูและปี91ด้วยผมว่าคือพูดง่ายๆอ่ะในรอบปีเนี่ยจะมีเห็นสักคันหรือเปล่าที่จะวิ่งนี่ไปเจอมาหรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะไปเจอมาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นว่าเพื่ออนุรักษ์ก็เชิญครับเนาะน่าเก็บนะคะนะแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้งานไม่แนะนำเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไปมีอุบัติเหตุวันไหนเกิดกลึ่มๆขึ้นมาไปเฉี่ยวไปชนอะไรไฟแตกข้างหนึ่งหรืออะไรเงี้ยโอ้โหหาอะไรไม่ได้ลำบากกันเลยใช่ครับทีเดียวนะคะก็ถามว่าตัวนี้มันสวยไหมมันก็สวยดีเพราะมันเป็นในแนวรถเหมือนกับมามีพาสซาร์ดมีเวนโต้อะไรพวกเนี้ยมันยังพอหาอะไรและชิ้นส่วนได้แต่ของคุณนี่เล่นตัวโคโลราโดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัว G60 เนี่ยมันเป็นแบบ3ประตูและปี91ด้วยผมว่าคือพูดง่ายๆอะในรอบปีเนี่ยจะมีเห็นสักคันหรือเปล่าที่จะวิ่งนี่ไปเจอมาหรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะไปเจอมาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นว่าเพื่ออนุรักษ์ก็เชิญครับเนาะน่าเก็บนะคะนะแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้งานไม่แนะนำเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไปมีอุบัติเหตุวันไหนเกิดกลึ่มๆขึ้นมาไปเฉี่ยวไปชนอะไรไฟแตกข้างหนึ่งหรืออะไรเงี้ยโอ้โหหาอะไรไม่ได้ลำบากกันเลยใช่ครับทีเดียวนะคะก็ถามว่าตัวนี้มันสวยไหมมันก็สวยดีเพราะมันเป็นในแนวรถเหมือนกับทางโตโยต้าโคโรล่า
ค่ะไอ้พวกตระกูล DX หรือว่าพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไฟสมัยยุคนั้นเนี่ยจะนิยมไฟเหลี่ยมไฟเหลี่ยมแล้วก็เป็นประตูเนี่ยจะเป็นประตู2ประตูนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะเรียกว่าฮัชแบ็กก็คือมีประตูหลังด้วย3ประตูนะเป็นแบบฮัชแบ็กไม่ใช่ลิฟต์แบ็กนะมันก็จะเป็นแบบรถแบบสปอร์ตซีดานค่ะแสดงต้องไปเจอมาแน่ๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะจากคำถามจาก SMS นะคะคุณผู้ชมที่ยังคงมีคำถามอะไรที่ค้างคาใจหรือรถของคุณมีปัญหาตรงจุดไหนนะคะโทรเข้ามาคุยกันค่ะที่025254447และ0898156825จาก SMS ไปกันที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาผ่านทาง Facebook กันสักนิดนึงนะคะผมครับใช้ Ford Ranger Highrider นะคะปี2004เมื่อไม่นานมานี้มีโอกาสได้เปิดกระจกขับนะคะเลยเพิ่งได้ยินว่ามีเสียงดังเหมือนกับเป็นโลหะกระทบกันแกร้งๆเลยเวลาที่เราวิ่งไปแล้วเข้าเกียร์ว่างให้รถไหลไปครับเวลาใส่เกียร์ก็จะไม่ได้ยินได้ยินเฉพาะเมื่อเข้าเกียร์ว่างในขณะที่รถไหลเท่านั้นเองจอดนิ่งๆก็ไม่มีด้วยเหมือนกันคือลักษณะที่คุณได้ยินเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากยอยกากบาทของเพลาหน้าในเมื่อยอยเนี่ยมันไม่มีการไม่มีแรงขับแรงขับของมันก็คือหมายถึงว่าคุณปลดเกียร์ว่างไปแล้วเนี่ยมันจะมีการให้ตัวได้อยู่นิดหนึ่งนะครับประมาณคือนิดหนึ่งนั้นเวลาที่เพลากลางหมุนเนี่ยมันก็จะไปหมุนเอาเฟืองท้ายหน้าด้วยมันก็จะอาจจะมีเสียงเกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่าคิดว่าเสียงนั้นถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสกันนั้นก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเสียงมันแบบดังแกล้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 งตลอดเนี่ยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันต่อเนื่องเนี่ยก็แสดงว่ายอยนะครับอาการของยอยกากบาทของคุณเนี่ยเริ่มให้ตัวได้คือลูกปืนยอยเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วนะอันนั้นก็แล้วก็รวมไปถึงถ้าไม่ได้มีการเพราะว่ามันไม่ใช่รถขับเคลื่อน4ล้อถ้าขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นมันบอกว่าเป็นปัญหาที่เฟืองท้ายแต่ว่าอันนี้คือเป็นปัญหาที่ยอยค่ะยอยกากบาทของเผากลางนะครับค่ะลองไปใช่ครับจากคำแนะนำของอาจารย์ลองไปแก้ไขดูนะคะถ้าหากว่าคือถ้ามันมีเสียงที่แบบไม่ถึงขั้นต้องรำคาญอะไรมากมายคือมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับก็มีเขาเรียกเป็นระยะฟรีครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นช็อคเป็นเกียร์ว่างนะมันก็จะเกิดเสียงได้บ้างเพราะมันมีระยะฟรีของมันอยู่หน่อยนึงค่ะเอาละค่ะมีสายจากทางบ้านเข้ามาค่ะเป็นคุณจ๋าใช่ไหมคะจ๋าพรสุธีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะรถผมไปเกิดอุบัติเหตุไปบนกับก้อนหินแล้วไอ้แคทรีมันยุบไปเลยคานยุบไปเลยจะทำยังไงดีครับหมายถึงอะไรยุบข้างล่างเลยฮะข้างล่างครับคือเป็นปัญหาที่ยุบเนี่ยคือหมายถึงตัวแคทรีเนี่ยมันปลดตัวเข้ามาเลยครับแชสซีใช่ไหมครับครับผมของคุณจ๋าเป็นรถอะไรครับยี่ห้ออะไร Toyota Corolla SC 191ครับผมไอแยก E95 ครับผมอ๋อตัวนี้ไม่มีแชสซีนะครับมันจะเป็นโมโนค็อกโมโนค็อกคือการขึ้นรูปรถทั้งคันเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมีอย่างเดียวก็คือต้องเคาะนะครับต้องมีการเคาะอันนี้ถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้ไอ้ช่างเคาะเนี่ยมันที่มีฝีมือค่อนข้างจะมีน้อยผมแนะนำว่าตัวเนี้ยให้ไปซื้อหัวมันยังมีอยู่อ๋อซื้อหัวใช่ไหมซื้อหัวมาต่อเลยฮะต่อเลยใช่ไหมครับอย่างนั้นจะดีกว่าแล้วแต่ว่าคงจะต้องไปแก้เรื่องปัญหาเรื่องอันนี้ใช่ไหมฮะเรื่องอะไรไปหน้าแล้วก็ไออะไรนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตผมเรียกมาถูกไอ้รังพึ่งแอร์กับหม้อน้ำมันแตกหมดรังพึ่งแอร์กับหม้อน้ำแตกครับผมแตกเอาหัวอย่างนี้ครับไปหาหัวตัวนี้มาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีรังพึ่งแอร์อยู่ด้วยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีอยู่ถึงแม้จะไม่มีเครื่องมาก็ตามแต่จะมีไอ้พวกนี้อยู่แล้วก็ไอ้พวกนี้เรื่องฟังพึ่งแอร์ก็ไม่ต้องไปวอรี่อะไรเพราะว่ามีขายทั่วไปเราสามารถที่จะทำไปหาซื้อตามร้านที่ทำแบบแอร์ทำหม้อน้ำเราไปนี่เลยไปสั่งเป็น3ช่องเลยให้ระบายความร้อนได้ดีเลย
างนั้นก็ได้ลูกหนึ่ง 3,000 บาท 3,000 นิดหน่อยนะหาซื้อได้ครับเครื่อง3ช่องนะครับแบบเป็นแบบ3ช่องไงครับของรังผึ้งแอร์เนี่ยรังผึ้งแอร์3ช่องขอโทษขออภัยนี่มันคอยแอร์ถ้าเป็นของแอร์เนี่ยมันคือคอยร้อนไม่ใช่หม้อน้ำขออภัยครับก็จะมีขายทั่วไปเอาขนาดของมันเข้าไปเทียบได้เขาต้องเอาคือหมายความว่าไอ้ตัวคอมแอร์นั้นไม่เกี่ยวถูกไหมครับครับเอาเราซื้อเราพึ่งแอร์เอาแบบ3ช่องใช่ไหมครับผมอาจารย์ครับอย่างนี้เอาใหม่เริ่มต้นใหม่เมื่อกี้นี่ผมไปพูดถึงหม้อน้ำขออภัยครับหม้อน้ำแต่คอยเนี่ยมันจะมีของมันอยู่ที่ว่าของเดิมเนี่ยมันจะต้องมีจุดยึดไงฮะครับผมก็ไปเอาตัวเก่าเนี่ยไปหาเทียบเอาหรือไม่ก็ร้านที่เขาขายเกี่ยวกับแอร์เนี่ยเขาก็จะมีคอยแอร์แล้วก็คุณอาจจะไปบอกรุ่นเขาก็จะหาตัวเนี้ยมาให้ครับเป็นของใหม่ครับเป็นของใหม่ของใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่าหรอครับคอยส่วนใหญ่จะไม่เอาของเก่ามาคอยแอร์คอยแอร์คอยไอตัวคอยร้อนนะครับที่อยู่ติดกับหม้อน้ำครับไอรังผึ้งที่ระบายไอ้ของนั่นแหละครับอยู่จะมีคอยแอร์มีรังมีหม้อน้ำนั่นแหละครับแบบนั้นนั่นแหละครับมันหมดเลยครับผมก็ไปบอกรุ่นมีครับเขาก็ผมคิดว่าร้านที่ทำแอร์เขาบอกเขามีขายเขาทราบครับว่ารุ่นนี้จะเป็นตัวไหนแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเขาจะหยิบผมเอาไปเข้าอู่แล้วเขาบอกว่ามันดึงไม่ได้ต้องใช้ระบบตัดต่อยังนี่คือถูกต้องไหมครับเขาอาจจะมีเจตนาที่จะซ่อมให้มากกว่าแต่ผมคิดว่าไอ้ตัวนี้ไม่ถ้ามันเสียหายแล้วอย่าไปซ่อมเลยครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นอลูมิเนียมมันต้องใช้เป็นลักษณะอาร์กอนแล้วการเชื่อมอาร์กอนเนี่ยถ้าช่างไม่มีฝีมือหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ในการเชื่อมอาร์กอนก็ไม่มีประโยชน์ครับแล้วขออนุญาตอาจารย์มีคำแนะนำที่ดีจุดที่ทำยังไงครับผมไปร้านที่ขายคอมเพรสเซอร์แอร์เขาจะมีหม้อน้ำขอไปคอยแอร์ตัวเนี้ยแบบเนี้ยมีขายคอยแอร์นี่คือเป็นรังผึ้งแบบรังผึ้งแบบหม้อน้ำนะครับผมถูกต้องครับใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเราไปซื้อทั้งชุดเนี่ยทั้งเราเคยพูดว่าเราไปซื้อที่คือเราตัดหัวมาเลยทั้งชุดเนี่ยมันจะดีไหมครับผมของรุ่นเขาเลยอ่ะครับผมก็ดีฮะมันก็อย่างน้อยที่สุดมันก็อาจจะได้อย่างอื่นมาเช่นได้ไฟได้อะไรมาครับกันชนอาจจะมีรังผึ้งแอร์รังคอยแอร์เนี่ยนะครับแล้วก็หม้อน้ำนี่ด้วยอาจจะมีอาจจะได้มาครับแสดงว่าเขาทางอู่ที่ผมไปเข้าเลยเขาก็แนะนำถูกใช่ไหมครับผมครับแนะนำถูกแล้วครับถูกต้องครับครับครับค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะคุณอานนท์นะคะมีสายรอเราอยู่แต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วเดี๋ยวให้คุณอานนท์รบกวนถือสายรอแป๊บนึงเดี๋ยวคุยกับอาจารย์หลังไมค์เลยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมห้ามพลาดวันพรุ่งนี้เรายังคงมีบรรยากาศที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่27มาฝากรวมถึงย้ำคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะได้บัตรเข้าชมงานจากเราซึ่งเป็นบัตรฟรีส่งจดหมายเข้ามานะคะตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้รายการออโต้ทูเดย์บายรวิพลบริษัทสำนักข่าวทีนิวส์จำกัดเลขที่50/33หมู่5ถนนประชาราษฎร์สาย1ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอาจารย์รวิพลหม่อมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ